สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งการสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงอย่างอ้อยกัญจนาจินดาวัฒน์เสียชีวิตลงเมื่อวันที่27สิงหาคมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวัย61ปีด้วยโรคหัวใจท่ามกลางความเสียใจของวงการบันเทิงครอบครัวและก็แฟนคลับทางด้านปู่ปริศนากล่ำพินิจก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจพร้อมระบุอาการป่วยของพี่อ้อยว่าขอร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของพี่อ้อยพี่สาวที่เคารพรักช็อกมากมีแต่คนโทรมาบอกว่าได้ยินข่าวว่าพี่อ้อยการเสียให้ปูเช็คข่าวทีเราก็เลยเฮ้ยไม่มั้งก็เนี่ยเมื่อวันที่29กรกฎาคมตอน11โมง43นาทีพี่อ้อยก็ยังส่งอะไรมาให้อยู่เลยตอนนั้นปูยุ่งๆก็เลยเปิดดูผ่านๆว่าโดยยังไม่รู้เลยว่าพี่อ้อยส่งอะไรมามองผ่านๆเหมือนเครื่องชั่งน้ำหนักก็เลยไม่ได้สนใจและก็ลืมต่อไปเลยวันนี้พอมาเปิดดูไลน์เพื่อโทรหาพี่อ้อยแล้วก็ทักไลน์ไปก็เงียบเลยมาเปิดรูปนั้นดูชัดๆเอ้านี่มันเครื่องวัดความดันกับชีพจรตัวเลขพี่โชว์คือความดันซึ่งก็ไม่ค่อยดีนักปู่ดาวว่าพี่อ้อยอาจจะอยากจะสื่อว่าป่วยนะไม่ปกตินะแกไม่บอกตรงๆถ้าบอกปู่คงพุ่งไปเยี่ยมแล้วเสียใจจังที่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับพี่อ้อยเลยน้องเพลงเล่าว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลได้3อาทิตย์อาการทรุดลงเร็วมากแล้วก็จากไปอย่างสงบในวันที่27สิงหาคมเวลา 16.47 นาทีเราสนิทกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆหลังจากเราห่างกันด้วยหน้าที่การงานพี่อ้อยเองก็ต้องดูแลลูกทั้งสองแต่ไม่ว่าจะห่างกันไปนานแค่ไหนใจเราก็ยังถึงการเสมอปรับพักผ่อนให้สบายนะปู่จะรักและรักลึกถึงพี่เสมอนะคะ